999ครั้งแรกโอ้โหชุดผู้หญิงมาไอ้สัตว์999ครั้งที่2ได้ชุดผู้ชายแล้วไหนวะ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 หายหัวไปไหนวะนี่ยิงตัวยิงตัวเล่นได้เล่นได้เล่นดีหัวแตกไปเนอะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในรายการวัยโจนะครับและอยู่กับผมเว่ยนะครับวันนี้คือผมจะมารีวิวเกม Free Fire นะครับเพราะว่าตัวเกม Free Fire เนี่ยมันใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วครับ14กุมภาก็คือมันมีชุดงานแต่งงานของ Wedding in Love ของ Free Fire เป็นชุดทั้งชายและหญิงวันนี้ผมจะมาสุ่มเอาทั้งชุดทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเอาแม่งมาให้หมดอ่ะแล้วมาเล่นให้ทุกคนดูแล้วผมจะเสียไปเท่าไหร่ก็ไปดูกันเลยครับมาตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับเข้าไปนี่ผมก็ได้เติมมาเป็นที่เรียบร้อยมาเริ่มสุ่มเข้าไป Wedding in Love ครั้งแรกใช้9คูปองนะครับสุ่มไปไม่ต้องแกล้งเตือนอีกเออมาโอ้โหได้อะไรเนี่ยบัตรเพชรคูปองไดมอนด์รอยัลอุ้ยครั้งที่2 49เพชรนะครับโอ้โหครั้งนี้ต้องได้เอาหมาตัวก็ยังดีโอ้โหสกินปืน 7K ครั้งที่3 149เพชรเหี้ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยครั้งนี้ได้หมาครั้งที่4ขอเป็นชุดแต่งงานเลยได้ไหมแล้วครั้งที่5เนี่ยมา300เพชรลุยโอ้โหเย็ดเข้มันให้เฮียอะไรกูมาเนี่ยโอ้โหครั้งต่อไป999เพชรเดี๋ยวแวะไปเติมก่อนมาผมก็ได้เติมมาอีกประมาณ600บาทนะครับมาผมจะมาสุ่มต่อไปอีกแค่2ชุดเอง999ครั้งแรกโอ้โหชุดผู้หญิงมาไอสัตว์999ครั้งที่2ได้ชุดผู้ชายแล้วมาเล่นชุดผู้ชายกันเลยละกันนี่เป็นไงเจ้าบ่าวผมใส่แว่นแดดด้วยธรรมดาที่ไหนอ่ะเอ้ยผมอยากไปซื้อน้องหมากันว่ะเลขตั้ง400เพชรเอาไงดีวะน้องหมาจัดน้องหมากันให้มันเข้าธีมแต่งงาน299สุดยอดไปเลยตกลงใช้ทันทีที่เล่นจิ้งจอกเงินเอาชื่ออะไรดีวะหมาป่าพยองเด็ดนี่หมาป่าไปหยองเดชแม่งได้แค่เดว่ะไปหยองเยชุดเจ้าบ่าวชุดเจ้าบ่าวเดี๋ยวออกโรงก่อนชุดเจ้าสาวกันแล้วกันขอนาฬิกาอ๋อไม่แจ่มเลยว่ะลงสีว่าเวยลงสีนะครับเฮ้ยคนหลุดผ่อนทั้งหมดเฮ้ยแม่งมีคนลงสีเป็นของกูจองก่อนมึงนะเว้ยเฮ้ยได้เล่นดีหัวแตกไปเนอะนี่ยิงตัวไหนวะหายหัวไปไหนวะโอ้โหตายที่ยิงหัวไปแล้วตัวหนึ่งเย็ดเข้ไม่มีตัวเนี่ยเรียกว่าอะไรวะทุกคนที่นี่ก็ตายไปเฮ้ยควายไปต่อไปเป็นชุดเจ้าสาวนะครับนี่ชุดเจ้าหญิงอุ้ยกางเกงในสีขาวเนี่ยเจ้าหญิงเลยไปชุดแต่งงานผู้หญิงนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูท่าเต้นนะครับนี่เป็นไงท่าเดินแม่งผู้หญิงจัดถ้าเมื่อกี้ผมใช้ร่างผู้ชายเต้นเนี่ยโอ้โหผู้ชายนี่ยังมองโหวหมดอ่ะนั่นแหละรู้ๆกันอยู่โดดไปเราจะเริ่มภารกิจกันนะครับโดยใช้ชุดแต่งงานผู้หญิงเข้าลงสีเหมือนเดิมอุ้ยดีว่ะตรงนี้เฮ้ยเฮียแม่งมีคนไปทางเดียวกูเลยว่ะโอเคกูลงไปยังมีคนยิงกูบ่อนะแป๊บนึงอย่าเพิ่งยิงเจ้าหญิงกูนะใจเย็นอย่าเพิ่งเอาเจ้าหญิงกูเลยให้เจ้าหญิงกูเฉิดฉายหน่อยเอ้ยสไนจิ๋วอ่ะปืนพกสไนโคตรเอาไป
ต่อไปมันไม่มีปืนให้เลยถ้าโผล่คูณ4แล้วนะกลับไปเก็บกันกลับไปเก็บถ้าโผล่คูณ4สรุปชุดหนักชุดงานแต่งงานนี่ปกติเขาเรียกว่าอะไรกันวะพี่สาวเออเจ้าสาวเจ้าหญิงอะไรโหโคตรลู่อะไรเจ้าสาวเจ้าสาวขับสามล้อแล้วเจ้าขาวเจ้าสาวนี่ลงรถโอ้โหมันเริ่มยิงมาอยู่ไหนมันมีอะไรวะโอเคไม่เปิดสุดกูเฉยเจอแล้วเจอแล้วคิววิ่งก่อนเจ้าสาวอึดใจไว้เจ้าสาวโอ้รอดแล้วกูรอดแล้วเดี๋ยวรอมันมาโอ้โหมันยิงกูอีกแล้วไอ้เหี้ยมันยิงไม่พักเลยเว้ยพักบ้างก็ดีนะพันยาแล้ววิ่งมีสัตว์รออะไรอ่ะวิ่งกันให้เจ้าสาวกูได้โชว์กันมึงนี่ก็ยิงแม่นเหลือเกินเฮ้ยเฮี้ยมันเห็นผมก็เห็นยิงไม่ได้เลยวะไม่โดนเลยหรอจะไม่โดนสักนัดเลยหรอกูวิ่งละวิ่งต่อแล้วไม่รอนะวิ่งต่อเฮียมึงใจเย็นเจ้าสาวเมื่อกี้เหมือนกูเห็นเว้ยสัตว์อยู่ไหนกูมีปืนกลแล้วไหนเอ้ยเจอเดี๋ยวมันน่าจะต้องออกทางเฮียมันยิงอย่างไรวะโคตรหลอนเลยกูเย็ดเคปั้งโอ้โหโดนไม่นัดหนึ่งเจ็บดิโอ้โหตายกูตายเอ้ยยังไหวอยู่ยังไหวอยู่มันมาโอ้โหมันยิงยังไงของมันวะไอ้เหี้ยยิงจากข้างหลังด้วยโคตรทุเล่เลยโอ้โหเย็บเข้ตายจนได้กูก็สำหรับสกินวันวาเลนไทน์นี้นะครับวันไอชุดแต่งงาน2อันเนี่ยคือผมก็หมดไปทั้งหมด900บาทนะครับสำหรับผมมองว่าแบบถ้ามากดกับเพื่อนเงี้ยแล้วแบบเพื่อนมีคนนึงเป็นชุดเจ้าบ่าวเงี้ยแล้วผมเป็นชุดเจ้าสาวหรือไม่ผมเป็นชุดเจ้าบ่าวเพื่อนเป็นชุดเจ้าสาวก็นั่นแหละก็ผัดกันอ่ะก็แบบถ้ามาเป็นคู่มันก็น่าจะแบบเล่นเปียวหรือใครแบบเล่นกับแฟนเล่นเป็นคู่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบกูแต่งงานแล้วนะกูมีเมียแล้วนะก็วันนี้นะครับสำหรับผมว่าผมคุ้มนะครับก็คือมันมีสกินใหม่ๆมาให้ผมเล่นก็เป็นสกินวันวาเลนไทน์ด้วยเป็นชุดงานแต่งงานแล้วก็มีน้องหมาเพิ่มมาอีกตัวนึงเป็นไงน่ารักเชียวก็สำหรับคลิปหน้านะครับถ้ามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับฟรีไฟร์เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วเอามาให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นยังไงมีอะไรเพิ่มขึ้นก็ก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปหน้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ